ึกศิษย์เมืองนนท์ซูเปอร์ไฟท์คู่แรกนะครับเจมส์ศักดิ์เข้มมวยไทยยิมเจอกับจอมพลศิษย์ทัพพยาผ่านไปก่อนคู่นี้ผ่านไปก่อนขอผ่านก่อนโอเคคู่ที่2ก็แวววาวบอลมหาชัยครับเจอกับยอดอุดรออูดอุดรเนี่ยคู่เนี้ยได้เสียพี่นนท์แวววาวก็ซ้อมอยู่ที่ววังพรมฝีมือกระดูกดีต่อยมานานมากแล้วแวววาวที่ทุกคนรู้อ่ะใช่ป่ะแต่ว่ายอดอุดรก็มีเตะขาเจาะยางมีต่อยหมัดมีอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับก็คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่คาดว่าน่าจะถึงเงินนะครับถ้าสมมติว่ามันมาเต็มด้วยกันทั้งคู่คู่นี้ผมว่าสนุกสนุกนะเพราะว่าแววาก็ฝีมือดีฝีมือจัดด้วยมีลูกเพียรลูกพยายามเท่านั้นแหละที่จะชนะทางด้านของยอดอุดรได้ก็ให้ทัศนะไว้ประมาณคร่าวๆแบบนี้คมอาวุธคู่เอกนำรายการครับคมอาวุธ FA กุ๊กนะครับเจอกับน้องชายพี่จิ้งอเล็กจิตเมืองนนท์ให้จิ้งชอบใครครั้งที่แล้วอเล็กเนี่ยไปดูคมอาวุธชกด้วยนะใช่เพราะว่าชกกับมวยในค่ายจิตเมืองนนท์เดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้วันนั้นที่เฮอริเคนเฮอริเคนให้หรือเจอกับแบนบันคมอาวุธประมาณนั้นวันนั้นไปดูอยู่แบนบันเขาชี้ให้ผมดูบอกว่าเขาอยากต่อยมากเลยนะกับคมอาวุธจริงเหรออเล็กผมยังคิดว่าอเล็กต่อยกับคมอาวุธนี่คือน้ำหนักคืออเล็กดูเพียวนะน้ำหนักไม่เท่าไหร่ส่วนสูงคมอาวุธก็ได้เห็นกันนะดุดันแต่อเล็กก็โอ้โหรูปร่างสูงยาวจริงพี่จ๊ะก็อเล็กมาซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์แล้วไงใช่อเล็กมาซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์แล้วอเล็กก็ไปแพ้กล้องไกลมาไงนัดชิงไทยไฟที่พัทลุงอ่ะมาซ้อมอยู่นานแล้วแหละมาซ้อมอยู่นานแล้วแต่ก็ด้วยรูปร่างสรีระมันสูงต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอเล็กก็ไม่ใช่เป็นมวยประเภทที่โดนแล้วทิ้งตัวแล้วก็มีท่าตลอดแล้วยิ่งมาซ้อมที่จิตบังนนด้วยก็ชอบสูงอ่ะผมชอบตรงนั้นแหละแต่คมอาวุธก็เป็นมวยใช่คมอาวุธแข็งแรงแข็งแกร่งดูดันถ้าคู่นี้พี่ติ้งออกอะไรผมออกคมอาวุธนะนี่ FA ก็ทุกตัวอยู่แล้วเพราะถ้าได้ไปดูน่ะจะรู้ละแต่ว่าล่าสุดที่ผมเสียดายด้วยอุตส่าห์โอ้โหแม็กซี่เนี่ยอุตส่าห์เล่นกันมาเยอะโอ้ใช้ได้ไม่แต่เราจะบอกว่าคมอาวุธเนี่ยก็เป็นมวยที่ประมาทไม่ได้เลยครับใช่แต่ว่าผมดันชอบไม่ได้บอกว่าอเล็กสนิทกันหรืออะไรแต่ชอบรูปร่างเห็นรูปร่างแล้วมันทำใจเลือกอย่างที่บอกเมียบอกว่าเลือกมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าเมียพี่บอกมาเมียคนอื่นนะชอบชอบแล้วพี่แจ๊ดอ่ะพี่แจ๊ดคู่นี้ออกใช่ชอบคมอาวุธชอบคมอาวุธชอบคมอาวุธแต่ถามว่าอเล็กใช้ได้ไหมใช้ได้ได้คือมันเจอเบอร์ใหญ่อ่ะใช่ป่ะอเล็กนี่ล่าสุดต่อยเมื่อไหร่พี่ไทยไฟไทยไฟไทยไฟมา2เดือนที่แล้วปลายปีนี่แหละเพิ่งจะมามีรายการนี่แหละก่อนหน้านั้นมันต่อยระดับอะไรต่อยอยู่บัวลีน่าใช่ป่ะใช่ใช่ครับพวกไหนอ่ะพวกขนองศึกหรืออะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ป่ะก็ประมาณอย่างนี้แล้วก็มาศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com